ขึ้นราคากันไม่หยุดหลังสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ปรับแจ้งขึ้นราคาไก่หน้าฟาร์มเป็น 37-39 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อวันที่10มกราคมนางชวีวานคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริโภคเนื้อไก่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเพราะผู้บริโภคปรับพฤติกรรมหันไปหาโปรตีนทางเลือกอื่นที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการเทียบเท่าเนื้อหมูในราคาที่เหมาะสมซึ่งเนื้อไก่เป็นโปรตีนคุณภาพดีย่อยง่ายและที่สำคัญราคาถูกกว่าเนื้อหมูในขณะนี้ถึง3เท่าทำให้จูงใจผู้บริโภคในการเปลี่ยนไปหาเนื้อสัตว์ทดแทนซึ่งร้านอาหารและร้านอาหารตามสั่งมีการปรับวัตถุดิบจากเนื้อหมูมาเป็นเนื้อไก่มากขึ้นนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่กล่าวว่าความต้องการเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นด้วยโดยราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มปรับมาอยู่ที่ 37-39 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่คนเลี้ยงมีต้นทุนอยู่ที่ 36-38 บาทต่อกิโลกรัมแม้จะปรับไม่มากและเป็นราคาทรงตัวตั้งแต่ปลายปี2564แต่ก็ดีขึ้นกว่าช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และดีกว่าเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 34-35 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้ปัจจุบันราคาไก่ทั้งตัวเฉลี่ยต่อกิโลกรัมอยู่ที่80บาทอกไก่75บาทน่องไก่65บาทซึ่งคาดว่าราคาน่าจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการในตลาดในระหว่างรอผลผลิตเนื้อหมูจากการเลี้ยงรอบใหม่อีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ดีภาคปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทยยังประสบปัญหาสำคัญคือต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนหลักประมาณ 60% ของต้นทุนการเลี้ยงซึ่งยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรต้องประสบกับการขาดทุนสะสมจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี 2564 ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 30-40%รวมถึงปัจจัยการผลิตและต้นทุนในการป้องกันโรคระบาดปรับราคาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนการบริหารจัดการดังกล่าวมานานซึ่งราคาเนื้อไก่ที่ปรับขึ้นนี้จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ให้มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ